วัสดีครับโอ้โหเซิร์ฟเปิดก็เพิ่งจะมีเวลาเข้ามาอัปเดตแล้วก็เข้าเกมมานะเนี่ยแต่ยังไงก็ต้องเข้ามาครับมาเปิดกันเป็นประจำอยู่แล้วครับท่านผู้ชมสังเกตอะไรไหมฮะ ID นี้ผมดูฮะดูทองกับเหรียญเหลืออยู่ฮะ อย่าจกมากก้นกระเป๋าแต่ไงก็ต้องมาเปิดครับแพ็คใหม่มาก็ต้องเปิดฮะไม่ต้องซีเรียสครับสำหรับผมนะไม่ได้คิดมากอะไรครับมาดูนักเตะใหม่ที่น่าสนใจกันครับฟีเจอร์เพลเยอร์ออฟเดอะวีคนะฮะใครน่าสนใจบ้างเล็งใครกันไว้หรือบางคนไม่ได้เปิดแล้วนะบุสเกตนี่ก็เวอร์ชันนี้โหดนะฮะท่านผู้ชมพลังสูงนะฮะนอยเออร์ใครยังไม่มีก็จัดแต่ว่าสำหรับผมนะฮะบ็อกบาร์ครับบ็อกบาร์คนนี้เลยไอดีนี้ผมจะทำฟูลฟีเจอร์แมนยูไงยังขาดบ็อกบาร์อยู่ใครยังไม่มีใครฮาวเวิร์ดนะฮะจัดเลยฮะตัน99ตัวนี้ค่าพลังสูงที่สุดในแพ็คนี้นะครับใครฮาวเวิร์ดแต่ว่าสำหรับผมเองนะผมมีแล้วไงผมมีรู้สึกผมจะมีเวอร์ชันที่ตัน98มั้งแต่อันนั้นก็โหดแล้วไงดูกากูครับใครยังไม่มีก็จัดอันนี้ไม่ได้สนอะไรแล้วผมอะเล่นแบบชิวๆแล้วถึงแม้ว่าฟีเจอร์เพลเยอร์มันจะเล่นไปได้อีกไม่กี่วันนะแต่ไม่ต้องซีเรียสครับแล้วยังไงอะก็จะเล่นไปอะ มีเท่าไหร่ก็เล่นเท่านั้นอะอ่ะโอ้โหแล้วแพ็คตำนานมาใช้ทองเปิดใครจะเปิดครับถามหน่อยฮะเพราะว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเพิ่งใช้เหรียญ GP เปิดกันไงตำนานแล้วพอมาวันพฤหัสใช้เหรียญทองเปิดใครจะเปิดนะฮะก็รอวันจันทร์หน้าถูกไหมเออก็รอลุ้นวันจันทร์หน้าว่าจะมีแพ็คตำนานโดยใช้เหรียญ GP เปิดอีกหรือเปล่าฮะอันนี้ของฟรีก็เปิดไปครับ3รอบก็เปิดผมว่า100คนก็คงมี99คนน่ะที่เปิดที่เปิดแค่ของฟรีอ่ะเฮ้ยของฟรีก็ไม่มาเลยบางคนบอกเปิดของฟรี3รอบได้ตำนาน3ครั้งเลยโอ้โหเกิดมาผมยังไม่เคยได้ขนาดนั้นเลยนะเต็มที่ก็2ตัวเออ2ตัวงี้ก็ดีใจสุดๆแล้วนะฮะเปิดตำนาน3ฟรี3ครั้งได้2ตัวเนี่ยก็สุดๆแล้วมาเดี๋ยวแป๊บนึงคลังเต็มครับปัญหาหลักของพวกเราตอนนี้ก็คือคลังเต็มฮะคลังล้นไม่รู้ว่าจะขายตัวไหนขายไปเลยครับแทมมี่ลาฟาซินวาขายให้หมดตัวฟิชเชอร์เพลเยอร์บอลทองบอลเงินขายหมดยกเว้นตัวที่ซ้ำกันนะผมจะเก็บไว้ถ้าซ้ำกันผมจะเก็บไว้เทรดในเบส2021นะขายไปตัวหนึ่งเดี๋ยวมาเปิดฟิชเชอร์กันครับอย่างที่บอกนะฮะแพ็คนี้คนเดียวครับเป้าหมายของผมบล็อกบาร์แต่ว่าอิมโมบิเล่ก็อยากได้นะแต่ว่าเปิดของฟรีก่อนให้ครบก่อนฮะเหลือครั้งหนึ่งโอ้โหไม่ได้เลยฮะไม่ได้ตำนานเลยฮะฟรี3ครั้งใครนี่เปิดใครเคยเปิดฟรี3ครั้งแล้วได้ตำนานทั้ง3ครั้งเนี่ยเอาแบบลูกผู้ชายนะสารภาพมาเลยนะจริงหรือไม่จริงเอาของจริงนะใครเคยได้3ครั้งเนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยครับผมเกิดมายังไม่เคยได้3ครั้งเลย ทำอย่างกับกิจกรรมพวกนี้มันมาบ่อยๆเนาะมาฟีเจอร์ครั้งแรกครับบล็อกปลาจบเลยนะบล็อกปลาครับ1เดียวในแพ็คนี้ที่ผมอยากได้มากที่สุดฮึบอ้าวจบครับรู้เรื่องครับคนเดียวรู้เรื่องเลยโอ้คนเดียวรู้เรื่องเลยตอนแรกมีลางสังหรณ์ว่าจะไม่ได้แต่ว่าอีกเวอร์ชันนึงที่เป็นฟีเจอร์เพลเยอร์อ่ะพื้นหลังสีเขียวอันนั้นก็ตัน98นะเวอร์ชันนี้ก็ตัน98ครับเดี๋ยวไงจะรีวิวให้ดูนะรู้สึกว่าผมยังไม่เคยรีวิวบล็อกบาร์มาก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับไหนๆก็เปิดแล้วครับอิโมบิเล่สักตัวนึงได้บล็อกบาร์ไปแล้วสบายใจแล้วขออิมโมบิเล่อีกสักตัวหนึ่งจะดีมาก ไม่ได้ครับคือทองเหลือไงเปิดครั้งเดียวไม่เคยเปิดอ่ะเปิดแล้วต้องเปิดอีก โอ้ยบางคนก็หยุดเปิดไปแล้วนะบางคนก็รอวันจันทร์อย่างเดียวเนาะจะว่าดูดิผมเปิดจนหมดกระเป๋าเลยนะดูทองดูเหรียญ GP ดิเหลืออีกครั้งหนึ่งฮะขอมีอิมโมบิเล่หน่อยได้ก็ดีครับไม่ได้ก็อย่าได้ตัวซ้ำเหมือนกันมาเอ้ยลูกากูไม่เป็นไรมาก็มาครับพี่ตู้เย็นแหมเล่นให้อินเตอร์นี่ฟอร์มโคตรดีอะฟอร์มโคตรดีอะโอเคนะครับสำหรับแพ็คนี้ก็
ได้ตามเป้าหมายนะฮะบล็อกบาร์ครับคนเดียวรู้เรื่องสำหรับผมนะสำหรับใครที่ตั้งเป้าใครไว้นะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ